เรียกได้ว่าค่ะเป็นหมอลำที่ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับคู่รักหมอลำค่ะอย่างคุณบอยสิริชัยแล้วก็คุณแอนอรดีที่เรียกได้ว่าตอนนี้ทั้งคู่นั้นก็มีคิวงานยาวเหยียดข้ามปีแล้วก็มีงานทุกวันแบบไม่ได้พักกันเลยทีเดียวแต่ก็ต้องบอกว่าแม้ว่าคุณแอนอรดีเนี่ยจะดังมากๆแต่ว่าเขาก็มีเรื่องที่ติดค้างคาอยู่ในใจค่ะโดยล่าสุดค่ะคุณแอนอรดีได้เดินทางมาเปิดใจในรายการเบิ้ลเอ็มพร้อมเคลียร์ดราม่าว่าตนเองนั้นถูกดราม่าว่าเป็นหมอลำตนห้านซึ่งคุณแอนอรดีค่ะได้เคลียร์เรื่องนี้ค่ะว่าปกติเนี่ยหมอลำเขาจะอยู่จนจบฤดูกาลซึ่งฤดูกาล1ก็จะมีประมาณ9เดือนตั้งแต่เดือนกันยายนและก็เดือนพฤษภาคมคำนี้จะเป็นคำที่ติดอยู่ในใจของเขามาโดยตลอดเขาบอกว่าทุกครั้งเนี่ยที่เขาจะย้ายไปไหนทุกครั้งที่จะมีการปรับเปลี่ยนตัวเขาจะโดนด่าตลอดจะมีดราม่าตลอดซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะหายไปจากเขาเมื่อไหร่ซึ่งในตอนแรกค่ะคุณแอนบอกว่าเขาเคยไปอยู่ที่วงปฐมบันเทิงศิลป์แล้วก็อยู่ได้แป๊บหนึ่งเขาก็ได้ไปประกวดชิงช้าสวรรค์เรียนจบแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้ยุติการเป็นหมอลำก่อนที่จะกลับมาเป็นหมอลำอีกครั้งหนึ่งก็คือไปเป็นศิลปินภูไทยซึ่งเขาบอกว่าคุณพ่อวีค่ะให้โอกาสแล้วก็ให้ชีวิตใหม่กับเขาก็เลยอยู่ได้ประมาณ 2-3 ปีแต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยต้องออกจากวงแบบกระทันหันซึ่งในปีนั้นค่ะคุณแอนก็บอกว่าเป็นปีที่พีคสุดๆของเธอเลยก็เพราะว่าสั่งทองรจนานเน้นดังมากๆแล้วก็มีงานเข้ามาเยอะมากๆแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีปัญหาส่วนตัวเขาบอกว่าตอนนั้นเขาแอบคบกับลูกชายพ่อวีแล้วก็เปิดเผยไม่ได้ก็ซึ่งก็เป็นการคบกันตามประสาวัยรุ่นอายุประมาณ 22-23 เขาก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ก็เลยทำให้เขาตัดสินใจออกจากวงไปแบบกระทันหันมันก็เลยทำให้คุณแอนเนี่ยโดนตราหน้าว่าเป็นหมอลำตนห้านและคุณแอนค่ะเขาก็เล่าต่อว่าพอจิตใจเขาเริ่มแข็งแกร่งขึ้นหลังจากที่แบบเสียใจเลิกกับลูกชายพ่อวีเขาก็บอกว่าเขาก็กลับไปของานทำเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีเงินเลยเลยโทรไปหาทางด้านแม่อิ๋วแล้วก็พ่อดาบแต่เขาก็บอกว่าพอเขากลับไปอยู่ปฐมบันเทิงศิลป์เนี่ยก็แอบรู้ฟีดแบคมาจากทางศิลปินภูไทยว่าเขาไม่โอเคว่าให้คุณแอนรับหลังว่ารอคอยดูสิจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่อีกหน่อยมันก็ตนห้านซึ่งคุณแอนก็บอกว่าทุกอย่างก็เริ่มต้นใหม่ก็จริงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ยังติดอยู่ในใจของเขานั่งทบทวนแล้วก็ให้คำมั่นสัญญากับตนเองค่ะว่าถ้าเขามีโอกาสแก้ตัวเนี่ยเขาจะไม่ทำแบบนั้นอีกจะเป็นคนดีทำที่ถูกต้องจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสเติบโตและพัฒนาขึ้นมีโอกาสสอนน้องๆเขาบอกว่าเขาจะแนะนำไม่ให้คนอื่นทำเหมือนเขาจะเป็นกระบอกเสียงในเรื่องนี้อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจไว้และคุณแอนก็บอกว่าคุณแอนก็พยายามพิสูจน์ตัวเองให้คนเหล่านั้นเห็นได้ว่าเราตั้งใจมากๆในการทำงานไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว